เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็นะครับอดใจที่จะแวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิไม่ได้ก็คือหม่ำนะครับแล้วก็ไส้กรอกอีสานนะครับก็หม่ำเนี่ยเขามีทั้งเนื้อแล้วก็หมูไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ที่เราเคยเห็นกันประจำก็คือเป็นรูปเหมือนไส้กรอกทั่วๆไปเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นรูปลักษณะเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะหม่ำฮกนะครับซึ่งใช้กระเพาะทำไม่ใช่ไส้นะครับกระเพาะหมูนะครับกระเพาะหมูทำน่าอร่อยมากๆนะครับแต่ว่าเสียดายที่หนึ่งอริยพัฒน์ไม่ทานเนื้อแต่จริงๆน้องมีน้องพลอยมีอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าอยากจะทานหม่ำเนื้อก็เลยอดกินเนื้อนะครับก็ให้ทานไส้กรอกแทนแล้วกันนะครับมีหลายร้านมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณช่องสามหมอท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะได้รับรองนะครับว่าสะอาดอร่อยแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาอุดหนุนฝีมือของพี่น้องชาวชัยภูมิที่เขาทำอาหารอร่อยๆเป็นอาหารพื้นบ้านไปฝากทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะร้านไหนก็ได้อร่อยทุกร้านแน่นอนนะครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันแล้วอย่าลืมนะครับอยากให้ทุกคนได้แวะเวียนมาให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดชัยภูมิมีของดีมาฝากทุกๆคนเดี๋ยวพบกันที่ทำงานครับ